ส่วนวันนี้นะครับปิดท้ายด้วยเรื่องเฮฮาจากมาดามสูนะครับแววมาว่ามีความในใจของผู้ชายที่ชื่อเผือกมาฝากครับเจ้าค่ะเอ้ยมาดามรู้สึกวิงเวียนศีรษะอยากจะอาเจียนเป็นที่สุดไม่ใช่ว่าเลือดจะไปหรือลมจะมาหรอกนะคะแต่เป็นเพราะมาดามได้ไปเจอกับปฏิทินต้อนรับปีใหม่ของคลื่น EFM ที่ขนดีเจรุ่นใหญ่รุ่นเล็กมาใส่เสื้อยืดสีขาวตัวเดียวถ่ายแบบโอ้แม่เจ้าฉันกล้ามากๆค่ะไม่โอเคครับไม่โอเคแล้วทำอะไรได้ไหมฮะทำไม่ได้คอนเซ็ปต์มีอะฮะก็เอาเสื้อมาตัวเดียวแล้วก็ให้ใส่แต่เกงในมันเหมือนสนองตันหาของโปรเจกต์แมเนเจอร์อย่างอ๋องนะครับก็ไม่รู้ใครจะดูอะครับปฏิทินที่สภาพมันทุเรศขนาดนี้ครับแรกมาดามก็นึกว่าจะแฮปปี้ดีดีดีอย่างนี้หนุ่มเผือกคงต้องไปเคลียร์กับดีเจอ๋องเพื่อควบคุมการถ่ายทำเอาเองกันละกันนะคะ